เศรษฐกิจคุณแย่ใช่ไหมแล้วคุณจะอัดฉีดเศรษฐกิจเนี่ยคุณจะต้องเอาเงินจากนอกงบประมาณเอามาอัดนะถูกไหมใช้เงินก็ประมาณไม่ได้ถ้าเงินก็ประมาณมันไม่ใช่มันก็คุณก็เพียงแต่สลับเลยอ๋อโยกไปโยกไปโยกมาเงินก็ยังเท่าเดิมอ่ะมันหมุนอยู่เท่าเดิมใช่ไหมถูกไหมถ้าคุณจะต้องให้เกิดอาชีพระบบใหม่คุณก็ต้องไปเอาเงินนอกระบบงบประมาณออกมาอ่านซึ่งไม่ใช่เงินปัจจุบันที่เรามีใช่เพราะเงินมีมันก็ไม่กระตุ้นเพราะว่าสุดท้ายถ้าเป็นเงินงบประมาณคือการไปตัดที่อื่นใช่ตัดที่อื่นมาเงินก็ยังก้อนเดิมเท่าเดิมใช่ไหมในหลักเศรษฐศาสตร์นะอันนี้ต้องขออนุญาตตอนเป็นหลักเศรษฐศาสตร์นะใช่ไหมอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องมีเงินนอกงบประมาณเอามาอัดเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนเนี่ยมีความจำเป็นถ้าใช้อย่างของเดิมมันก็ไม่กระตุ้นถูกไหมอันนี้อยากให้เป็นข้อคิดนิดนึงว่าสิ่งที่ว่าทำไมต้องกู้โอเคเพื่อไทยจะทำบอเลตแหล่งที่มาของเงินในการทำบริษัทก็คือการกู้เงินอันนี้สิ่งที่นายกก็ยืนยันทุกคนก็พูดตรงกันแต่ว่าทีนี้ในมุมหนึ่งเนี่ยไอการออกพรบกู้เงินมันต้องอยู่ในเข้าข่ายว่าความจำเป็นเร่งด่วนไอความว่าคำว่าเร่งด่วนเนี่ยมันก็ถกก็เถียงกันอยู่พอสมควรกับอีกประเด็นนึงที่มันสอดคล้องกับเรื่องนี้คุณพิชัยก็คือว่าถ้าสมมติว่ากฤษฎีกานะครับหรือใครก็ตามในเชิงกฎหมายมองว่ามันเร่งด่วนจริงด้วยตัวเลข 1.5% แบบนี้เท่ากับว่าในอนาคตมันจะเปิดช่องทางหรือเปล่าว่าถ้า GDP มันอยู่ในระดับนี้ 1.5 1.2 ในรัฐบาลหน้าๆเขาก็กู้ได้เลยสิแบบนี้คืออย่างนี้ครับผมเองต้องเรียนว่ารายละเอียดเรื่อง Digital Wallet เนี่ยผมเองไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดเท่านั้นให้คนเขามีหน้าที่เขาทำเถอะเพราะเกิดเขาเกิดต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผมพูดไม่ตรงเขาเดี๋ยวจะยุ่งอีกว่าพรรคพูดกันไม่ตรงกันนะแต่ในแง่ของผมเนี่ยต้องกลับมาตอบคำถามที่สองว่าถ้าเกิดประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันโตต่ำมาตลอดเนี่ยคุณถือว่ามันเป็นวิกฤตไหมเหมือนที่ผมบอกว่าเป็นทฤษฎีกบต้มอย่างเนี้ยมันวิกฤตไหมเพราะมันยังเป็นกบต้มอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยมันแย่คือคนอื่นเขาแซงหมดอย่างเวียดนามเนี่ยส่งออกแซงไทยเมื่อ 2-3 ปีก่อนตอนนี้แซงไทย 60-70% แล้วนะถูกแซงแล้วแซงเลยนะแล้วถามว่าไอ้เนี่ยคือเราก็จะถูกเพื่อนบ้านแซงไปเรื่อยแซงไปเรื่อยแล้วถามว่าเราแฮปปี้ไหมกับไอ้การโตขนาดนี้ไปเรื่อยๆแล้วบอกไม่เป็นอะไรอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไปอย่างนี้แล้วคุณไม่แก้ไขไงใช่ไหมฮะคือถ้าคนเข้าใจเศรษฐศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าต้องไปดูแพทเทิร์นของประเทศอื่นๆประเทศที่มันโตแย่ๆอย่างเงี้ยอย่างพม่าไหมก่อนก็โตแย่อย่างเงี้ยคนหนึ่งก็โตพม่าก็โตอย่างเงี้ยคุณก็ปล่อยเฉยไปไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ได้เฮ้ยเราก็อยู่เราตกปลากินเราปลูกอันนู้นกินแต่ประเทศอื่นเขาเจริญแล้วเราไกลยังต้องเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมผมว่าต้องเข้าใจนี้ก่อนนะต้องถามตัวเองก่อนว่าพอใจไหมกับแค่เนี้ยโตแค่เนี้ยแล้วเราอยู่ไปอย่างงี้ไปเรื่อยๆอ่ะพอใจไหมครับโอเคทีนี้ถ้ามองว่าเราเอาเงิน500,000 ล้านอัดฉีดเข้าไปในระบบอาจจะเดือนพฤษภาที่ท่านนายกบอกไว้ใช่ไหมฮะในเชิงของภาพรวมทั้งหมด GDP ทั้งหมดเนี่ยมันจะเติบโตจริงๆใช่ไหมคือมันทำให้เกิดเงินหมุนจริงแล้วร้านค้าได้ประโยชน์จริงๆใช่ไหมครับคืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้นะครับว่าวิธีคิดของเพื่อไทยเนี่ยคือเราต้องทำหลายเรื่องพร้อมๆกันเราไม่ใช่แค่เรื่องพร้อมๆกันใช่ใช่เราไม่ได้คิดแค่เรื่องที่ว่าแสดงว่าตอนนี้สังคมอาจจะมองแค่วอลเล็ตใช่คือสังคมต้องไดเวิร์ตความเรื่องต่างๆให้เห็นภาพรวมว่าเพื่อไทยกำลังทำอะไรอยู่ท่านนายกเนี่ยท่านบินไปเพื่อจะไปให้แก้ปัญหาการลงทุนของประเทศที่มันน้อยมานานใช่ไหมแล้วมันก็ต้องเป็นเอสเคิร์ฟใหม่เช่นพวกGoogle Microsoft อะไรที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยก็หวังว่าเขาจะมาลงทุนจริง Tesla อะไรที่บอกว่าวันนี้จะดูโลเคชั่นแล้วฮุนไดก็มาคุยกับผมแล้วนะฮุนไดเองก็ยังมาคุยนะคือเราต้องดึงพวกเนี้ยเข้ามาลงทุนในประเทศในระหว่างช่วงที่การลงทุนยังไม่เกิดเนี่ยเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยมันเพราะกว่าเขาจะมาลงเงินมันใช้เวลาหลายปีใช่ใช่อาจจะหลายเดือนอาจจะเป็นปีอ่ะใช่ไหมกว่าจะเริ่มผลิตตั้งโรงงานผลิตกว่าจะเริ่มส่งออกได้ใช่ไหมฮะแล้วช่วงนี้ปล่อยให้เศรษฐกิจเราเจ๊งไปเรื่อยๆเหรอเห็นตัวเลขเห็นไหมฮะ 2.7 1.8 1.5 แล้วเดือนหน้าไอ้เคาน์เตอร์หน้าเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมฮะแล้วปีหน้าจะเป็นไงอ่ะปีหน้าเห็นสัญญาณอยู่แล้วว่าแย่ดอกเบี้ยอเมริกาขนาดนี้จีนแย่ขนาดนี้ใช่ไหมฮะยุโรปยัง 0.8% ปีนี้แล้วปีหน้าจะเป็นไงใช่ไหมฮะอัตราดอกเบี้ยไทยไม่รู้จะต้องขึ้นอีกหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้แค่นี้พอแล้วถ้าคุณเห็นปัญหาที่จะเกิดแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณจะระยะสั้นๆอะไรที่ดีกว่าอันนี้กำลังจะบอกพยายามบอกประชาชนขอให้เข้าใจเพื่อไทยถูกไหมใช่ว่าเราเนี่ยเห็นว่าโอเคตัวเลขที่มันออกมาไอวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็เถียงกันได้แต่ด้านนึงเนี่ยไอตัวเลขที่ออกมามันไม่ดีใช่เพราะฉะนั้นต้องกระตุ้นถูกแต่กระตุ้นวิธีไหนก็
ก็ว่ากันไปแต่ว่าเลยเป็นหนึ่งในนั้นใช่คือต้องทำหลายเรื่องเหมือนที่ผมบอกตัดหนี้ช่วยเกษตรกรหารายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะทำอย่างไรที่มันมีต้องแบบว่าพยายามเร่งให้เกิดเศรษฐกิจมันบูสต์เพราะคือไม่ไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตมันไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จว่าโอ้ทำแล้วมันเจริญทันทีนะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะมันต้องมีทุกหลายเรื่องพร้อมกันแต่ว่าเศรษฐกิจคุณกำลังจะตายเนี่ยแล้วคุณไม่บูสต์แล้วคุณจะปล่อยให้มันเหี่ยวไปเรื่อยๆให้คนมันจนแย่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันใช่เหรอต้องถามตัวเองก่อนแต่มันก็จะหลบคำถามไม่ได้นะคุณพิชัยเพราะว่านโยบายอื่นมันคือการเอาเงินชาวบ้านเข้ามาแต่นโยบายนี้คือการกู้เงินมาใช้ใช่ใช่กับเรื่องประชาชนมันก็เลยจะโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษครับคือในมุมผมเหมือนที่บอกว่ารายละเอียดเนี่ยเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอยากให้คนมีหน้าที่เขาอธิบายถ้าเกิดพูดตรงกันไม่ตรงกันแล้วจะเป็นปัญหาในมุมผมนะมันมีคำหนึ่งคุณพิชัยที่ก็บอกว่าโอเคนะมันอาจจะดูอธิบายยากหรือเปล่าผมไม่ทราบครับชาวบ้านพูดกันว่าคือการกู้มาแจกซึ่งที่ผ่านมาเพื่อไทยก็เคยพูดถึงสมัยพลเอกประยุทธ์ครับมีการกู้แล้วก็มีจะใช้โปรเจกต์ของเขาสารพัดโปรเจกต์เนี่ยในขณะเดียวกันเรามาทำแบบเนี้ยจะตอบยังไงคือให้คนเขามีหน้าที่ตอบอันนี้ผมไม่ได้มีหน้าที่ตอบโอเคอันนี้ต้องเรียนตรงๆขอสั้นๆในมุมคุณพิชัยว่ากู้หรือไม่กู้มันต่างยังไงคืออย่างนี้ครับคือโดยหลักการนั่นเดียวกันคือสมมติว่าคุณเศรษฐกิจคุณแย่ใช่ไหมแล้วคุณจะอัดฉีดเศรษฐกิจเนี่ยคุณจะต้องเอาเงินจากนอกงบประมาณเอามาอัดนะถูกไหมใช้เงินก็ประมาณไม่ได้ถ้าเงินก็ประมาณมันไม่ใช่มันก็คุณก็เพียงแต่สลับเลยอ๋อโยกไปโยกไปโยกมาเงินก็ยังเท่าเดิมอ่ะมันหมุนอยู่เท่าเดิมใช่ไหมถูกไหมถ้าคุณจะให้เกิดอาชีพระบบใหม่คุณก็ต้องไปเอาเงินนอกระบบประมาณออกมาอ่านซึ่งไม่ใช่เงินปัจจุบันที่เรามีใช่เพราะเงินมีมันก็ไม่กระตุ้นเพราะว่าสุดท้ายถ้าเป็นเงินก็ประมาณคือการไปตัดที่อื่นใช่ตัดที่อื่นมาเงินก็ยังก้อนเดิมเท่าเดิมใช่ไหมในหลักเศรษฐศาสตร์นะอันนี้ต้องขออนุญาตตอนเป็นหลักเศรษฐศาสตร์นะใช่ไหมอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องมีเงินนอกงบประมาณเอามาอัดเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนเนี่ยมีความจำเป็นถ้าใช้อย่างของเดิมมันก็ไม่กระตุ้นถูกไหมอันนี้อยากให้เป็นข้อคิดนิดนึงว่าสิ่งที่ว่าทำไมต้องกู้ใช่ใช่ก็คือมันต้องมีเงินข้างนอกเข้ามาแล้วจริงๆผมเรียนตรงๆว่าแบงก์ชาติเนี่ยช่วยเรื่องนี้ได้คุณจะไปกลัวว่าใช้แล้วคือหนึ่งเนี่ยคนก็จะกลัวหนึ่งอัดไปแล้วเงินจะเฟ้อไหมตอนนี้มันเฟ้อมันติดลบอยู่อะใช่ไหมครับมันต้องมีอะไรแย่กว่านี้แล้วใช่คือการจะตุ้นให้มันเฟ้อมากกว่านี้นี่มันจำเป็นนะเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในของทั้งโลกเนี่ยคือ mild inflation หรือเงินเฟ้ออ่อนๆคือ 2-3% เนี่ยถือว่าผมว่าเป็นเงินเฟ้อที่ควรจะเป็นและรับได้เพราะเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนถ้าเงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าติดลบเนี่ยคุณเข้าสู่เงินฝืดแล้วคุณต้องรู้ใช่คนไม่ใช้ตังคนไม่มีตังใช้ด้วยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าแต่อันนี้ไม่ออกนะนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนควรจะต้องเข้าใจละผมว่าเรื่องเนี้ยหลายๆคนอาจารย์อาจจะไม่เห็นตอนที่มันมีตัวเลขลบแล้วก็ตอนที่ตัวเลขลดลงต่างคนหรือคนอาจจะไม่สนใจกันแต่ว่าผมเนี่ยมองตั้งแต่แรกเฮ้ยมันผิดปกตินะทำไมมันทั้งโลกมันยังสูงแล้วเราลงมาลดอยู่คนเดียวใช่ไหมคือเรียนตรงๆว่าแบงค์ชาติเนี่ยสมมติว่าแบบกลัวว่าดึงเงินออกมาแล้ว liquidity มันจะหายไปแบงค์ชาติเนี่ยสามารถเพิ่มได้เรามี reserve อยู่ตั้ง 200,000 กว่าล้านเหรียญถ้าคุณพิมพ์แบงค์ออกมาทำไมได้แต่เขาจะช่วยหรือเปล่าเท่านั้นเองในมุมผมใช่มั้ยสมัยพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นบ่นเลยทำไมเพื่อไทยทำบ่นจังอันนี้พูดเลยง่ายที่สุดนะเอานี่ง่ายสุดเลยเอานี่ของแบงค์ชาติคืนแบงค์ชาติไปปลส.เนี่ยคุณมีหนี้อยู่เนี่ยล้าน 1.1 ล้านล้านเนี่ยแบงค์ธนาไอ้รัฐบาลกี่รัฐบาลไม่รู้ใช้หนี้คุณไปตั้งเป็นกี่แสนล้านแล้วเนี่ยนะคุณเอาคืนไปแล้วก็คุณเอาเงินเนี่ยเอามาให้ประชาชนเนี่ยดีกว่าไหมให้ประชาชนไปมีใครเจริญมั่งไม่มีประโยชน์เลยนะใช่ป่ะยกตัวอย่างครับครับถามนิดหนึ่งขออีกทีเดียวคือตัวของวอลเล็ตเนี่ยโอเคละเราเห็นว่าเราจะต้องใช้เงินแล้วและความจำเป็นของมันซึ่งวันนี้พี่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นยังไงนะสเต็ปยังไงแต่ทีนี้คนก็ยังกังวลคือคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของตัวเลขนะแต่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยกู้มาเป็นหนี้ว่ะแล้วเขาอ่ะจะต้องใช้หนี้ในอนาคตด้วยใช่ไหมเขาเป็นหนี้ร่วมกันทั้งประเทศใช่ไหมแล้วเขามีโอกาสที่ทำให้โอเคมันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้เงินเนี่ยมันกลับมามากกว่าเดิมไหมจนหนี้เขาหมดอ่ะจนเขาไม่อย่างนี้ครับเอาหลักจริงๆของเศรษฐศาสตร์คือประเทศทุกประเทศเนี่ยมันมีกู้นะอเมริกาก็กู้นะ
คือแต่ใดก็ตามที่คุณกู้มาแล้ว GDP โตเนี่ยครับโอเคเพราะว่าสัดส่วนหนี้กับ GDP คุณจะห่างขึ้นเรื่อยๆทบกันได้ถูกไหมมันจะหามันจะทบกันได้ถ้าแล้วคุณก็สามารถจะหมุนเวียนการกู้ไปได้เรื่อยๆเพราะมันครบกำหนดก็กู้ไปแต่ถ้าเศรษฐกิจมันโตคนมีรายได้จับจ่ายใช้สอยแล้ว GDP มันโตไอ้หนี้จอด GDP ก็จะลดลงคุณก็กู้ได้ใหม่อันนี้พูดตรงๆไม่มีประเทศไหนใช้หนี้หมดหรอกไม่นี่ 0% อ่ะไม่มีอ่ะใช่มั้ยผมว่ามีประเทศไหนที่มันโอ้ยวันนี้มีเงินเยอะแล้วจะไม่กู้แล้วใช้หนี้หมดเลยเหลือ0ไม่มีประเทศเป็นปกติของการกู้ใช่ปกติของทุกประเทศเนี่ยมันต้องกู้มาเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนให้คนมีเงินใช้แต่ครั้งนี้มันกู้แล้วเอามาทำแล้ว GDP มันต้องโตแล้วกู้ต้องโตนะใช่ต้องโตไงถ้าไม่โตเนี่ยนะเรื่องใหญ่ก็10ปีที่ผ่านมามันกู้เยอะไม่โตไงมันโตแค่ 1.8 1.9 ก็โตเลยอยู่มันเลยกลายเป็นปัญหาใช่แต่ถ้าเพื่อไทยกู้มาแล้วทำเศรษฐกิจโตได้ก็โอเคแต่ต้องโตนะใช่แต่ถ้าไม่โตต้องอธิบายนะใช่ต้องไปโทษว่าคนทำไมไม่โตอย่างเช่นไปลงทุนชาวเขาลงทุนเขาลงมาลงทุนไหมถ้าลงทุนเราส่งออกได้เยอะมา GDP ของเราเนี่ยขึ้นกับส่งออกเยอะกับท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมฮะถ้าส่งออกเราขยายได้เยอะตามเวียดนามทันแซงเวียดนามกลับมาได้เนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จเดิมพันสูงเหมือนกันนะใช่เอาแน่นอนเอาคุณต้องกลับมาฟื้นประเทศอ่ะคุณต้องคิดอย่างนั้นอ่ะคุณต้องดึงคือประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องเทิร์นตัวเองไปเป็นประเทศที่ผลิตอิเล็กทรอนิกส์พวกไฮเทคแล้วแต่เนื่องจากหลายๆปีเนี่ยเราเจอปัญหาการเมืองไม่มีใครมาลงทุนนะมันลงไปไหลที่องเวียดนามหมดเนี่ยเราทำไงต้องดึงไอ้พวกเนี้ยเพราะไฮเทคเนี่ยมันจ้างคนในอัตราที่สูงขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วมีการจ้างงานแล้วก็ปรับประเทศให้มันดีขึ้นคนฉลาดขึ้นมีความรู้ความสามารถคิดแอปใหม่ๆคิดรายได้ใหม่ๆคิดธุรกิจใหม่ๆได้แต่ของไทยใช่ไหมในความจริงมันของเราหยุดมานานอ่ะของเรายูนิคอร์นยังไม่มีเลยของต่างประเทศในยูนิคอร์นเต็มไปหมดเลยนะอินโดนียูนิคอร์นโอ้มีเป็น10ตัวเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนล้านเลยนะเหมือนที่ผมเคยบอกอ่ะโตโกพีเดียโกเจกเมิร์ชกัน 18,000 ล้านเหรียญนะยูนิคอร์นเขา7-6-7 แสนล้านนะมูลค่าของเขาของเราเนี่ยไม่มีเลยมีน้อยมากของเราก็มีแฟชมีอะไรนิดหน่อยแต่เราต้องเล่งอย่างนั้นโอเคครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ